สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิลาวรรณสุเสงตานนท์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเพณีของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณค่ะนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าในคืนวันเพ็ญเดือน12นะคะเราจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะและประเพณีลอยกระทงนะคะจะมีความสำคัญอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยและในปีนี้วันลอยกระทงก็ตรงกับวันที่11พฤศจิกายน2562ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาและบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำทามหานาทีสำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้จัดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปและได้สืบทอดประเพณีลอยกระทงกันมาจนถึงปัจจุบันในวันลอยกระทงประชาชนจะทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีการปักธูปเทียนและตัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญลงในกระทงแล้วนำไปลอยในแม่น้ำลำคลองทั้งนี้คนไทยยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการลอยความทุกข์ความโศกเศร้าโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีต่างๆให้ลอยตามแม่น้ำไปและเป็นการบูชาขอขมาพระแม่คงคาเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาอีกด้วยค่ะสำหรับช่วงลั่นกุฏิในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะคุณเจ้าที่ได้รับฟังอยู่ได้รับชมอยู่ขอเจริญสุขนะคุณโยมทุกท่านนะที่เป็นแฟนรายการวันนี้อยากจะนำธรรมะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะที่เราทั้งหลายอาจจะเคยรู้มาบ้างแล้วนะมาสนทนาหรือว่ามาทำความรู้จักคุ้นเคยกันให้เกิดสาระประโยชน์นะกับการรับชมรายการคือหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวคือสันติภาพของโลกซึ่งหัวข้อนี้นักปราชญ์หลายท่านนะได้นำมาพูดเรื่อยๆนะเพื่อเป็นการตอกย้ำแล้วก็เป็นการสนับสนุนคำพูดของนักปราชญ์ทั้งหลายก็อยากจะนำมาพูดให้เป็นที่รับชมแล้วก็ได้รับนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความสันติเกิดขึ้นในประเทศชาติในสังคมต่อไปหัวข้อที่บอกว่าความไม่เห็นแก่ตัวเป็นสันติภาพหรือคือสันติภาพของโลกนั้นนี่จะขอนำศัพท์ต่างๆมาจำแนกแจกแจงให้รู้ก่อนว่าหมายถึงอะไรบ้างคำว่าความไม่เห็นแก่ตัวนี้บางทีเราอาจจะฟังแล้วนี่อาจจะมีความรู้ที่แคบแต่ในทางคำสอนของพระเจ้านี่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวนี่สูงสุดมากก็คือถึงขนาดขั้นว่าหมดอาสวะเข้าถึงอมตะมานิพพานเลยดังนั้นความเห็นแก่ตัวนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดา
ซึ่งถ้าจะแยกประเภทแล้วนี่ก็จะมีประมาณ3ประเภทด้วยกันประเภทที่1ความไม่เห็นแก่ตัวของปุถุชนคนดีทั้งหลายประเภทที่2ความเห็นแก่ตัวของอริยชนผู้ที่มีกิเลสเบาบางเป็นพระอริยะเจ้าขั้นต้นๆส่วนประการที่3ก็คือว่าความไม่เห็นแก่ตัวหรือไม่มีตัวตนเลยของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าประการแรกก็คือความไม่เห็นแก่ตัวระดับปุถุชนคนดีทั้งหลายนี่เราก็สามารถที่จะรู้เห็นกันอยู่ทั่วๆไปเช่นเราละชั่วทำดีทางกายทางวาจาช่วยเหลือเกื้อหนุนกันเวลาเกิดอุทกภัยน้ำท่วมก็ดีวาตภัยเกิดพายุก็ดีหรือว่าเกิดอัคคีภัยมีไฟไหม้ที่นั่นที่นี่ก็ตามมีน้ำจิตน้ำใจช่วยกันสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการสละความเห็นแก่ตัวออกไปซึ่งการทำเช่นนี้ทุกคนทำได้เรียกว่าเป็นกัลยาณชนหรือว่ากัลยาณปุถุชนทั่วไปแต่ว่าระดับสูงขึ้นมานี่ระดับพระอริยเจ้านะตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีท่านจะเป็นผู้ที่กำจัดความเห็นแก่ตัวภายในเขาเรียกว่าเป็นอัตตาตัวตนความยึดติดถือมั่นในขันธ์ห้าหรือว่าในกายในจิตให้น้อยลงสลายอัตตาให้เบาลงเบาลงจิตจะเข้าถึงสันติภาพหรือว่าสันติสุขภายในไม่มีภาวะแห่งความเร่าร้อนทยานอยากซึ่งเป็นฐานที่มั่นของความเห็นแก่ตัวเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนั้นนี่มันจะมีตัวเป็นผู้ที่ตั้งฐานอยู่เบื้องในตัวในที่นี้คืออะไรตัวในที่นี้ก็คืออัตตาหรือว่าตัวเรานะตัวเราซึ่งมีตัวมีของเราซึ่งตัวเราของเรานี่คือความเห็นแก่ตัวที่เป็นบริวารของตัวเราดังนั้นนี่ถ้าจิตใจที่ปราศจากกิเลสอย่างพระอริยเจ้าผู้มีกิเลสเบาบางนั้นท่านบอกว่าท่านจะมีความยึดติดเบาลงมากความยึดติดความรู้สึกว่ามีตัวเรามีของเรามีตัวตนของตนเนี่ยมันเบาลงมากนี่แหละคือความเห็นตัวระดับอริยชนขั้นสูงขึ้นมาแต่ถ้าเป็นระดับสูงสุดดังที่กล่าวไประดับที่3นี่สูงสุดเลยก็คือว่าไม่มีที่ตั้งของความเห็นแก่ตัวคือไม่มีอัตตาไม่มีตัวเราไม่มีของไม่มีตัวเราอยู่ภายในจิตเพราะไอ้ที่มันสร้างขึ้นตัวเราขึ้นมานั้นก็คืออะไรก็คือกิเลสเรียกว่าตัณหาความทยานอยากอุปาทานนะความยึดติดถือมั่นดังนั้นความเห็นแก่ตัวนี่แหละท่านจึงบอกว่าเป็นต้นเหตุแห่งวินาศนาการหรือว่าวินาศนาการของโลกตรงข้ามถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุทำให้โลกนี้มีความสงบร่มเย็นอันนี้มาดูว่าระดับสันติสุขหรือว่าสันติภาพภาวะแห่งความสงบของโลกของประเทศชาตินั้นจะเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรประเทศชาติทุกชาตินะทุกประเทศนั้นนี่ที่มันไม่มีความสงบเพราะว่ามันมีคนที่มีกิเลสมากนี่แหละเรียกว่ามีอัตตามีความยึดติดถือมั่นจึงเป็นสาเหตุนะทำให้เกิดการสงครามให้เกิดการชิงดีชิงเด่นอยู่เรื่อยนะดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการสันติภาพต้องการสันติสุขแล้วนี่จึงต้องมาพิจารณาว่าต้องสร้างสาเหตุแห่งสันติสุขก็คือการลดละเรื่องการยึดติดถือมั่นให้เบาลงสันติภาพภาวะความสงบจึงเกิดปรากฏขึ้นคราวนี้มาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องโลกบ้างโลกเราอาจจะรู้แคบในความหมายของคนทั่วไปที่เขาได้พูดเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาบาลีภาษาไทยนะที่บอกว่าโลกนะโลกนะก็คือแผ่นดินส่วนมากเราจะรู้แค่นี้แต่ว่าในทัศนะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีภิกษุไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำว่าโลกนี่หมายถึงอะไร
พุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคนะสังยุตตนิกายสังยุตตนิกายสังยุตตนิบาตนะก็คือพระไตรปิฎกเล่มที่18พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าโลกนี่หมายถึงว่าสิ่งที่ต้องแตกสลายได้และพระองค์ก็ตรัสว่าอะไรบ้างที่ต้องแตกสลายได้พระองค์ก็ยกเอา5หมวด5หัวข้ออยู่ในอายตนะทั้ง6ประการนี่แหละมาแสดงเรียกว่าโลกมีอะไรบ้างพระองค์ตรัสว่าจักษุนะก็คือตาก็คือโลกนะแล้วก็รูปก็คือโลกแล้วก็วิญญาณคือจักษุวิญญาณเวลาตากระทบรูปเกิดจักษุวิญญาณขึ้นจักษุวิญญาณก็คือโลกนะ4ก็คือผัสสะเวลาที่ตากระทบรูปเกิดจักษุวิญญาณแล้วก็เกิดผัสสะขึ้นผัสสะนี้ท่านก็เรียกว่าโลกนะแล้วก็ประการที่5ก็คือว่าเวลาที่เกิดผัสสะขึ้นมาแล้วเกิดเวทนาเขาเรียกว่าสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะการกระทบกันระหว่างตากับรูปแล้วก็วิญญาณ3ประการนี้กระทบกันแล้วนี่เกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาพระองค์ตรัสเรียกในสิ่งที่เป็นการกระทบกันแล้วเกิดสิ่ง5สิ่งนี้แหละเรียกว่าโลกส่วนย่อยๆในเรื่องของหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็พระองค์ก็ตรัสเหมือนกันว่าเวลาหูนี่ก็เรียกว่าโลกเสียงก็เรียกว่าโลกนะแล้วก็วิญญาณที่เกิดทางหูก็เรียกว่าโลกแล้วก็ผัสสะที่เกิดทางหูก็เรียกว่าโลกเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็เรียกว่าโลกดังนั้นความหมายคำว่าโลกของพระพุทธเจ้านี่ก็คือว่าอายตนะภายนอกภายในแล้วก็การผัสสะกันความรู้สึกที่เวลาเกิดผัสสะแล้วก็ความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผัสสะกันนี้เรียกว่าโลกดังนั้นพระองค์จึงตรัสเรื่องโลกแล้วก็ที่สุดของโลกแต่ว่าความหมายตรงนี้นี่มันจะลึกไปในคำสอนแบบพุทธศาสนาก็จะไม่ตรงนักในคำหัวข้อที่ได้ยกขึ้นมาบอกว่าความไม่เห็นแก่ตัวเป็นสันติภาพโลกก็จะไม่นำมากล่าวมากนักคราวนี้มาดูว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเห็นแก่ตัวนั้นมีเป้าหมายเพื่อสันติภาพโลกที่แท้จริงคือใครองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพราะว่ามีประชาติหนึ่งที่พระเจ้าพระองค์อุบัตินะเป็นพญาลิงแล้วก็มีบริวาร 80,000 ตัวอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์แล้วก็ในขณะนั้นนี่ก็ได้พาบริวารลงมาที่ต้นมะม่วงริมฝั่งแม่น้ำคงคามะม่วงนี้มีรสอร่อยมากพากันกินมะม่วงสุกทุกวันต้นใหญ่มากแล้วก็มีการนัดแนะบอกลูกน้องว่าพยายามอย่าทำให้มะม่วงสุกนี่มันหล่นลงไปในน้ำเพราะจะทำให้มันไหลลงไปให้มนุษย์ได้เก็บผลกินแล้วก็อาจจะต้องตามมาหาต้นไม้ที่เป็นต้นมะม่วงอยู่บนป่าหิมพานต์นี้แล้วก็มีเผลอลิงบางตัวทำให้มะม่วงสุกหล่นลงไปทำให้พระราชาที่อยู่ในเมืองพาราณสีนี่กำลังสงสนานพระวรกายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอยู่ทางเมืองพาราณสีนี่ได้ตั้งด่านก็คือกางเขาเรียกว่านะกางตาข่ายป้องกันสัตว์ร้ายพวกจระเข้พวกปลาใหญ่ต่างๆนี่จะมาทำร้ายนะในขณะที่พระองค์สงสนานอยู่ที่เมืองพาราณสีได้เห็นลูกมะม่วงลอยมาก็ให้พวกพานป่าเนี่ยที่คอยดูแลต้นทางให้เนี่ยได้รับประทานดูก่อนพอรับประทานดูก็รู้ว่ามันกินได้มันก็เลยส่งลองเสวยนะแล้วก็แบ่งกับข้าราชบริพารทั้งหลายจึงรู้ว่ามีรสอร่อยมากพอเห็นเช่นนี้แล้วนี่
ก็เลยถามพรานป่าว่านี่มันลูกอะไรทำไมมันใหญ่ผิดปกติเพราะว่าลูกมะม่วงอยู่ทางเชิงเขาหิมาลัยเนี่ยมันลูกใหญ่มากนะมันก็มะม่วงยักษ์ในปัจจุบันพรานป่าก็บอกว่ามันเป็นลูกมะม่วงที่อยู่บนป่าหิมพานต์เป็นต้นน้ำนะต้นน้ำแม่น้ำคงคาที่ไหลลงมาพระราชาก็อยากจะไปดูต้นแล้วก็อยากจะไปเอาลูกมาเสวยเยอะๆนะก็เลยสั่งให้พรานป่านี้นำทางขึ้นไปจนไปถึงต้นมะม่วงพอไปถึงแล้วนี่ก็รู้ว่ามีลิงอยู่เต็มต้นมะม่วงเลยต้นมะม่วงก็สุกมีลูกมากมายเพราะต้นมันใหญ่มากอายุหลายร้อยปีก็สั่งให้ทหารเป็นกองทัพเป็นร้อยเป็นพันคนล้อมต้นมะม่วงไว้โก่งลูกโก่งธนูเตรียมที่จะยิงลิงให้ตกลงมาเพื่อที่จะได้เอาเนื้อไปปิ้งกินด้วยแล้วก็ได้ให้ทหารขึ้นไปเอาลูกมะม่วงด้วยนะเพราะว่าลิงทั้ง 80,000 ตัวอยู่บนต้นมะม่วงพระยาลิงซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์พระเจ้าในครั้งนั้นนี่จึงต้องประชุมลูกลิงอยู่ในต้นมะม่วงบอกว่าเราจะเสียสละชีวิตเพื่อพวกท่านเองนะจึงได้มองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะที่อยู่ริมฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำคงคาแล้วก็มีเครือเถาวัลย์ยาวแต่ว่ายาวไม่ถึงต้นมะม่วงต้นโน้นอีกแค่ประมาณศอกเดียวนะประมาณนี้แหละจึงได้เอาเครือเถาวัลย์นั้นนี่ผูกเอวตัวเองแล้วก็มัดจากต้นมะม่วงแล้วก็บอกลูกน้องว่าเราจะเป็นสะพานให้พวกเจ้าเนี่ยจะเต้นไปจับเกาะอยู่ต้นมะเกาะอยู่ต้นไม้ตรงข้ามกับแม่น้ำคงคาให้พวกท่านนี่ได้เดินข้ามเหยียบเราไปเพื่อให้พวกเจ้ารอดเราจะเป็นไรไม่เป็นไรลูกน้องก็ทำตามนั่นก็เลยได้โดดข้ามไปฝั่งแม่น้ำคงคาอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วก็ไปเกาะอยู่กับกิ่งที่มันใหญ่พอสมควรไม่ให้มันหลุดแล้วก็เอาเถาวัลย์นี่พันเอวตัวเองเพื่อไม่ให้หลุดด้วยนะเอวแล้วก็เถาวัลย์นี่มันก็จะเป็นเครือยาวจากต้นมะม่วงนี่มาที่เอวของพระยาลิงพระยาลิงก็โดดไปเกาะต้นไม้ใหญ่ตรงข้ามกับต้นมะม่วงนะแล้วก็ให้ลูกลิงนี้พยายามไต่มาทีละตัวทีละตัวไต่มาจนเกือบหมดแล้วเนี่ยพระราชาเผอิญว่าทอดพระเนตรไปเห็นลิงตัวสุดท้ายพอดีก็เลยโก่งธนูจะยิงแต่ว่าแปลกใจว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอริกับเป็นอริกับพญาลิงคือเป็นว่าเทวทัตกลับในสมัยนั้นนั่นแหละโกรธเพราะพญาลิงอยู่เรื่อยพอตัวเองไต่ที่จะข้ามไปตัวสุดท้ายนี่ไม่พอใจพญาลิงมาหลายครั้งแล้วนี่ก็เลยเอาเท้ากระทืบพญาลิงที่ทืบหัวทืบเอวจนบอบช้ำจนเกือบจะตกแล้วก็โดดไปนะพระราชานี่ทรงตกพระทัยมากคิดว่าเอ๊ะทำไมลิงตัวสุดท้ายนี่มันจึงต้องทำร้ายพญาลิงที่ให้ชีวิตกับลูกลิงทั้ง 80,000 ตัวตัวเองก็เหยียบหัวพญาลิงข้ามไปแล้วนี่จึงได้สั่งให้ทหารแต่ว่าพญาลิงนี่บาดเจ็บมากตอนนั้นเรียกว่าเป็นตายครึ่งกันพวกลิงทั้ง 80,000 ตัวก็หนีไปได้คราวนี้พญาลิงนี่ก็หนีไปไม่ได้เพราะว่าบาดเจ็บมากเพราะถูกลิงตัวสุดท้ายนี่มันเล่นงานกระทืบศีรษะกระทืบเอวกระทืบร่างกายจนบอบช้ำจึงได้ให้สั่งให้ทหารนี่ขึ้นไปจับพญาลิงที่ห้อยอยู่ที่กิ่งไม้ลงมาเพราะว่าบาดเจ็บหนักแล้วเอามารักษาจนหายดีนะแล้วก็ถามสมัยเก่านี้ลิงคงจะพูดภาษาคนได้นะในชาดกเขาบอกว่าพระราชาก็ตรัสถามพญาลิงว่าทำไมเจ้าจึงช่วยเหลือลิงทั้ง 80,000 หรือว่าลิงทั้งมากเป็นฝูงท่านเป็นใครพญาลิงก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นพญาลิงต้องยอมเสียสละอดทนยอมไม่เห็นแก่ตัวเพื่อความสันติสุขของหมู่คณะหมู่คณะจะเป็นอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าขอยอมตายเพื่อให้หมู่คณะนี้ได้รอดแต่ในที่สุดแล้วนี่เราก็เลยถามว่าแล้วตัวลิงตัวสุดท้ายนี่เป็นใคร
เป็นอริกับเจ้าหรือเขาไม่พอใจข้าพเจ้าพระเจ้าค่ะเพราะว่าข้าพเจ้านี้คอยห้ามเขาไม่ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาทำผิดอยู่ในฝูงลิงเป็นประจำเขาจึงไม่พอใจเขาได้โอกาสเขาจึงจ้องทำร้ายด้วยเหตุนี้เองพระราชาก็ยกย่องสรรเสริญว่าพญาลิงนี้สุดยอดแต่ว่าพญาลิงนี่ทนต่อพิษบาดแผลที่ถูกลิงตัวสุดท้ายทำร้ายไม่ได้แล้วก็ถูกลิงทั้ง 80,000 ตัวเหยียบตัวแล้วก็เหยียบศีรษะข้ามไปนี่จนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีอาการอ่อนล้ามากนะจึงหมดลมหายใจพญาเมืองพาราณสีหรือพระเจ้าเมืองพาราณสีนี่เกิดความศรัทธาในการบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือด้วยความเห็นแก่ตัวของพญาลิงมากนะจึงได้สั่งทหารนำร่างพญาลิงนี่นะไปชาปนกิจเผาแล้วก็เอากระดูกไปบรรจุไว้ที่เมืองพาราณสีนี่ก็เป็นประการหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์นี่บำเพ็ญบารมีมีจุดมุ่งหมายด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเป็นตัวอย่างของศาสนิกแล้วก็เป็นตัวอย่างของบุคคลทั้งหลายในโลกดังนั้นนี่ท่านจึงบอกว่าคนที่จะมีความสุขได้นี่ต้องเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวจะสละความสุขเข้าถึงความเห็นแก่ตัวได้นี่ต้องคอยประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมดังที่พระเจ้าทรงตรัสแสดงเอาไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้ายึดมั่นถือมั่นจะทำให้เราเกิดอัตตาความเห็นแก่ตัวหรือว่าตัวเราซึ่งเป็นฐานเป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะเกี่ยวเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เกี่ยวตัวดังนั้นถ้าหากว่าเราประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราก็จะค่อยที่จะสลายอัตตาให้เบาลงเรียกว่าต้องประพฤติปฏิบัติในคำสอนเกี่ยวกับการสลายความไม่เกี่ยวตัวซึ่งเป็นแก่นในศาสนาพุทธเราจะปฏิบัติได้เราก็ต้องมีจิตแน่วแน่ว่าเรารักชีวิตรักสังคมรักประเทศชาติเราจะไม่ออกนอกลู่นอกทางเดินทางไปสู่สันติสุขไม่ฆ่าตัวเองตายไม่ฆ่าผู้อื่นตายไม่ฆ่าสังคมทำร้ายสังคมให้เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าจุดมุ่งหมายชีวิตคือการปฏิบัติศึกษาทางโลกศึกษาทางธรรมคู่กันไปด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าทำได้เช่นนี้บุคคลผู้ที่ศึกษาวิชาการทางโลกก็จะไม่ทิ้งวิชาการทางธรรมก็จะมีตาสองข้างก็คือมีตาทางธรรมะมีตาทางโลกที่นำไปประกอบสัมมาชีพก็จะนำชีวิตให้รุ่งโรจน์ให้มีความวัฒนาสถาพรเข้าถึงความสงบสุขไม่ต้องไปฆ่าตัวตายเวลาเกิดปัญหาเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเพราะเห็นแก่ตัวจัดความชอบความชังความยินดียินร้ายมันก็เลยเกิดขึ้นมากมายดังนั้นวันนี้ที่ได้นำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความเห็นแก่ตัวเป็นสันติภาพโลกหรือว่าคือสันติภาพของโลกมาปรารภให้ฟังนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เยาวชนหรือว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ได้เข้าใจว่าชีวิตเราชีวิตผู้อื่นและสังคมทั้งหลายจะอยู่ได้ไม่ทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นทำร้ายสังคมให้ย่อยยับต้องอยู่อย่างไม่เห็นแก่ตัวอยู่ด้วยการระแวดระวังคือสติสัมปชัญญะในปัจจุบันอารมณ์นี่เองก็ขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติทำให้เป็นผู้ที่มีความสุขดังพุทธพจน์ที่บอกเอาไว้ว่าธรรมโมหเวรักติธรรมจาริงผู้ประพฤติธรรมย่อมธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้อยู่เป็นสุขนั่นเองก็อันขออัญเชิญเอาสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่เราได้เคยประพฤติปฏิบัตินะเป็นกุศลธรรมแต่ของอาตมาภาคด้วยนะที่ได้บำเพ็ญมาจงได้เป็นปฏิภรณ์ย้อนสนองย้อนส่งให้ทุกท่านที่ได้ตั้งใจรับชมรายการได้มีความสุขในร่มพระธรรมของพระศาสนามีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาชีพปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งปวงให้มีความเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญดีและเจริญสุข
หากประสงค์สิ่งใดที่จะพึงได้โดยชอบธรรมแล้วขอสิ่งเหล่านั้นจงทันสำเร็จนั้นดังที่ประสงค์จงทุกประการเถิดวันนี้อยากจะนำหัวข้อพุทธศาสนสุภาษิตคือสุภาษิตที่บอกว่านัตถิสันติปรังสุขังแปลว่าอะไรนะแปลว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะมาวิเคราะห์คำว่าความสุขก่อนความสุขนี้มันมีหลายระดับด้วยกันซึ่งนักปราชญ์ก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตท่านได้แสดงเอาไว้ประมาณ3อย่างด้วยกันความสุขที่มีปรากฏอยู่ในโลกประการที่1ท่านแสดงว่าสุขที่เกิดจากการที่เราได้เห็นรูปสวยฟังเสียงเพราะรับประทานรสอาหารอร่อยดมกลิ่นที่หอมสัมผัสอะไรที่มันนุ่มนวลทางร่างกายหรือว่าจากทั้ง5ทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านเรียกว่ากามสุขนะกามสุขส่วนสุขประเภทที่2ท่านเรียกว่าสมาธิสุขก็คือสุขเกิดจากการที่เรามีจิตอยู่กับฐานเดียวคือมีจิตไม่พุ่งซ่านตั้งมั่นแน่วแน่เรียกว่าสมาธิสุขส่วนสุขขั้นสูงสุดท่านแสดงว่าคือปัญญาสุขสุขเกิดจากการไม่มีกิเลสนะปล่อยวางทุกอย่างมีปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้ดังนั้นนี่ความสุขในคำสอนศาสนานี่ก็จะปรารภไว้สูงสุดก็คือความสุขเกิดจากจิตที่มันไม่หวั่นไหวเลยหรือว่าไม่มีความร้อนเลยถ้าหากว่าเราจะไปถามบุคคลผู้ที่ยังปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาอยู่เขาก็ต้องเอาสุขตัวแรกไว้ก่อนคือสุขที่มันเจืออยู่ด้วยความร้อนเพราะว่าสุขที่เกิดจากการทยานดึงเข้ามาเอาเข้ามานั้นพระเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นต้นเหตุแห่งการผักใสทำลายออกไปเช่นกันเพราะอะไรเพราะรูปที่เราบอกว่าสวยอีกไม่นานก็จะกลายเป็นความขี้เหร่เมื่อเกิดเป็นความขี้เหร่ขึ้นแตกสลายขึ้นขาดหายไปแล้วนี่โทสะจะเกิดขึ้นมาแทนดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจึงตรัสว่าราคะเป็นต้นเหตุแห่งโทสะคือก่อนจะเกิดความไม่พอใจมันจะเกิดความพอใจขึ้นมาก่อนพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะแต่ว่าพอสิ่งนั้นมันแปรสลายไปโทสะจะเกิดท่านจึงบอกว่าความสุขเกิดจากสิ่งที่เราอยากดึงเข้ามามันเป็นความร้อนประการหนึ่งเป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่ส่วนความสุขที่เกิดจากสมาธินี่ทำไมมันจึงยังไม่แน่นอนเพราะว่าสมาธินี่มันเสื่อมได้เช่นผู้ที่ได้บรรลุฌานปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วก็อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานทั้ง8นี้นี่มันก็ไม่แน่มันเสื่อมได้พอเสื่อมแล้วนี่จิตมันก็จะร้อนขึ้นมาเหมือนเดิมนี้ท่านจึงบอกว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรแต่ว่าความสุขที่ถาวรนั้นก็หมายถึงว่าความสุขที่ไม่กลับมาร้อนอีกเลยคือสุขที่เกิดจากการปลงการปล่อยการเห็นความจริงด้วยปัญญาเห็นความจริงด้วยปัญญาและยอมรับความจริงนั้นก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นความจริงของจักรวาลของโลกของสรรพสิ่งทั้งมวลแล้วถ้าเราต้องการที่จะบรรลุสุขตรงนั้นนี่เราจะต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเราจะต้องศึกษาเรียนรู้แสวงหาสุขตรงนี้ให้ได้ปัจจุบันนี่จึงมีชาวยุโรปนะชาวฝรั่งมังค่ามากมายเข้ามาศึกษาวิธีการเข้าถึงความสุขขั้นสูงสุดเพราะว่าสุขอันเกิดจากการมีวัตถุ
ในรูปธรรมในนามในรูปธรรมที่เป็นด้านร่างกายนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่สูงสุดเขาแสวงหาได้แล้วนะแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่เวลาที่แปรปรวนไปเนี่ยเขาก็จะมีความร้อนอกร้อนใจเศร้าโศกมากดังนั้นเขาจึงได้มาศึกษาสมาธิศึกษาวิปัสสนาด้วยการมาเจริญสติสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาหรือเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้นี้เป็นวิธีการปฏิบัติเช่นนี้นั้นนี่เราสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองก็คือเจริญสติปัฏฐานนี่แหละเจริญสติปัฏฐานนี้ก็คือตั้งสติให้อยู่กับร่างกายกับจิตใจเช่นเบื้องต้นนี่เราอาจจะกำหนดปัจจุบันอารมณ์นะแล้วก็กำหนดให้จิตของเรานี่อยู่กับสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือปัจจุบันแล้วจิตจะยอมรับความจริงดังนั้นนี่ก็ขอให้เราได้มีโอกาสศึกษาต่อไปนะวันนี้เวลาก็หมดลงอาตมภาพนะก็จะขออัญเชิญเอาความดีและคุณพระรัตนตรัยดังที่ปราชญ์ท่านได้พรรณนาเป็นบทประพันธ์เอาไว้ว่าขอเดชะคุณพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพาลให้ไพศาลปุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้ญาติโยมผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจงเป็นผู้มีความเสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีความเจริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการเทอญการที่เราไม่เห็นแก่ตัวนะคะทำให้เราเป็นคนใจกว้างมีความรับผิดชอบและไม่โยนความผิดให้กับผู้อื่นค่ะและการที่เราไม่เห็นแก่ตัวนะคะทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมอย่างสันติสุขอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Police TV by UCI ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดป่าอุยระวงศาวาสวรวิหารและบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ